เป็นผ้าครับท่านผ้าที่ท่านใส่กันอยู่ท่านก็เห็นนะครับวันนี้ของเรามีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าสองผ้านี้นำไปสู่อะไรครับนำไปสู่เรื่องผ้าย้อมย้อมอะไรได้ครับท่านเดี๋ยวนี้มีทั้งย้อมสีย้อมเปลือกไม้ย้อมครามย้อมดินลาวาที่เราไปไกลย้อมโคลนอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งหมดนี้เนี่ยครับนี่ก็คือตัวอย่างของการที่เราได้เรียกว่าเผยแพร่หรือว่าเชิญชวนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำมือของเราและสุดท้ายอย่างที่คุณพิธีกรพูดถึงก็คือเรื่องน้ำใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองคงไม่สามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ด้วยลำพังโดยตัวเองต้องขอความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทุกๆคนที่ได้ร่วมกันนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวตลอดเวลาที่เขาอยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอกราบขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่งที่จะขอให้ทุกคนเนี่ยครับช่วยกันไม่ลืมนะครับน้ำสงกรานต์น้ำมือและน้ำใจครับต้องจะจบเลยไหมเนี่ยท่านจะมีอีกอ่ะอ๋อครับครับครับทั้งหมดนี้เนี่ยครับผมก็อยากจะนำเรียนว่าวันนี้มีความดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้พวกเราเนี่ยครับมาถึงจุดที่พวกเราเห็นสอดคล้องตรงกันแล้วว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งและเราจะต้องไม่ต่อรองกับเรื่องความปลอดภัยอีกต่อไปแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบพระคุณครับเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับเดี๋ยวกันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยมอบของที่ระลึกนะคะให้กับผู้มีเกียรติทั้ง4ท่านด้วยนะคะลำดับแรกนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยนะคะมอบของที่ระลึกค่ะให้กับทางนายกสมาคมผู้ประกอบการค้าทำข้าวสารนะคะคุณเปียบุตรค่ะเรียนเชิญค่ะซึ่งนะคะเราก็จะมอบนะคะเป็นปิ่นโตนะคะซึ่งสามารถที่จะใส่เป็นน้ำปื้อให้ได้เลยนะคะอย่างที่ท่านบอกไปอีกสักครู่นึงนะคะท่านผู้ช่วยจะตรงไปแจกเป็นซองกันน้ำให้กับทุกท่านนะคะเราจะต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยนะคะมอบของที่ระลึกค่ะให้กับทางสสส.นะคะคุณพงษ์บินค่ะเราจะต่อไปนะคะเรียนเชิญค่ะท่านผู้ช่วยนะคะมอบของที่ระลึกให้กับทางรองผบช.ค่ะท่านรองค่ะเรียนเชิญค่ะและสุดท้ายนะคะให้กับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะขออนุญาตนะคะถ่ายภาพรวมกันสักนิดนึงค่ะเรียนเชิญท่านค่ะอันนี้คือช็อตแรกนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะผู้บริหารจากกระทรวงนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาถ่ายภาพด้วยนะคะตอนนี้ขออนุญาตเป็นช็อตแรกกันก่อนนะคะกล้องกลางอยู่ไหนเดี๋ยวยกมือนิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตพี่สื่อมวลชนนะคะให้แมสคอตค่ะน้องน้ำใจนะคะขึ้นมาถ่ายภาพด้วยค่ะสวยงามนะคะมองกล้องกลางกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะขออนุญาตถ่ายภาพกันสักครู่หนึ่งนะคะรวมถึงค่ะขออนุญาตนะคะเข้าสู่ช็อตที่2นะคะพี่สื่อมวลชนค่ะเป็นเชิญนะคะผู้บริหารค่ะจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเช่นถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านรองผบช.ท.นะคะผู้บัญชาการการท่องเที่ยวนะคะจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะรวมถึงนะคะทางท่านผอ.นะคะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็รวมไปถึงนะคะกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะถ่ายเสร็จแล้วอย่าพูดไปไหนนะคะอีกหนึ่งช็อตสุดท้ายนะคะเราจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะพี่ๆ
ก็ยังเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยนะคะที่ขับขี่จักรยานที่จะช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยนะคะเรียนเชิญด้วยค่ะซึ่งเป็นนะคะอีกหนึ่งส่วนที่จะมารักษาความปลอดภัยนะคะคอยสำรวจความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพี่ๆก็จะเป็นพี่ๆตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามแห่งนี้นั่นเองนะคะตอนนี้ขออนุญาตนะคะทำการถ่ายภาพกันก่อนนะคะและอีกสักครู่เดี๋ยวทางเราจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้ช่วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้พูดคุยกันนะคะอีกสักท่านนะคะเราจะมาแจกเป็นซองกันน้ำให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้มารับกันแล้วก็เอาไปใช้ในระหว่างช่วงสงกรานต์นี้นะคะตอนนี้อาจจะมีการขออนุญาตนะคะบันทึกภาพกันก่อนขออนุญาตตอนนี้นะคะถ่ายภาพรวมกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะและเดี๋ยวต่อไปค่ะจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้ช่วยรวมถึงนะคะทุกท่านท่านผู้มีเกียรตินะคะพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะทำการบันทึกภาพนะคะเพื่อเราจะมีการแจกซองกันน้ำนะคะตอนนี้ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือสักนิดนึงค่ะ Thank you very much distinguished guests ladies and gentlemen right now I would like to invite Deputy Minister from Ministry of Tourism and Sport would you please proceed this area and give away the waterproof pouch to the Thai and foreigner tourismเชิญค่ะเชิญท่านเลยนะคะท่านผู้ช่วยนะคะเชิญท่านรองด้วยนะคะนายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถุงข้าวสารนะคะเชิญหัวหน้าฝ่ายตรวจการค่ะเชิญท่านผอ.สปอ.ด้วยนะคะเราจะมีการแจกนะคะซึ่งจะบอกว่าซองของเราเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีการสกรีนด้วยนะคะ